โบชูสวัสดีค่ะมาพบกับฝรั่งเศสง่ายบอยบายครูน้อยนะคะสำหรับวันนี้นะคะครูจะมานำเสนอสำนวนที่เด็กวัยรุ่นภาษาฝรั่งเศสเขามักจะใช้กันบ่อยนะเวลาเราไปฟังเขาพูดเราจะได้รู้ว่าเฮ้ยมันหมายความว่าอะไรอย่างไรนะคะ Alors aujourd'hui je vous propose les expressions dans le langage des jeunes ไปฟังกันเลยค่ะจำนวนแรกนะคะที่เรามักจะได้ยินวัยรุ่นภาษาฝรั่งเศสเขาใช้กันค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันนะคือ avoir le seum นะคะ avoir le seum ซึ่งมี verb avoir ใช้อยู่ในนี้นะคะมีความหมายว่าอะไรมีความหมายว่ารู้สึกแบบหดหู่นะคะผิดหวังคือเท่ากับความหมายของคำว่า être déçu หรือêtre déprimé ซึ่งมีความหมายว่าหดหู่ผิดหวังรู้สึกแบบไม่ดีเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันเนี้ยเราอย่างเช่นเราจะได้ยินเขาพูดกันบ่อยๆ aujourd'hui j'ai le seum นะคะก็คือรู้สึกแบบหดหู่อ่ะไม่ดีอ่ะนะคะรู้สึกแบบผิดหวังไม่ได้ดังใจอะไรประมาณเนี้ยนะคะสำหรับสำนวนที่2นะคะคือสำนวนที่ว่าด้วย être au bout de sa vie นะคะยกตัวอย่างเช่น je suis au bout de ma vie เวลาเขาพูดอย่างเงี้ยจะมีความหมายว่าเขาเหมือนกับว่าไม่มีอารมณ์จะทำอะไรเหมือนเราไม่มีแบบหมดกำลังใจหมดทุกสิ่งทุกอย่างที่จะทำอะไรความหมายจะมีของว่าnavoir plus de moral หรือก็มีความหมายว่าคือไม่มีอารมณ์จะทำในสิ่งนั้นน่ะมันเหนื่อยหน่ายมันท้อแท้มันหมดกำลังใจนะคะดังนั้นนะคะเวลาที่เรารู้สึกหมดกำลังใจไม่มีกำลังใจที่ทำอะไรเราก็จะได้ยินพวกเด็กวัยรุ่นเขาจะใช้สำนวนเนี่ยนะคะ je suis au bout de ma vie ไม่ไหวแล้วหมดอารมณ์จริงๆไม่อยากทำอะไรเลย je suis au bout de ma vie สำหรับสำนวนต่อไปนะคะ être ene นะคะ e ตัวนี้เราใช้ตัว e นะคะตัว y ที่เขียนนะคะ être en e นะคะหรือ je suis en e หมายความว่าไงหมายความว่าเรารู้สึกกล้ามรู้สึกเขาเรียกอะไรสบายใจรู้สึกเบาใจนะคะเขาจะใช้วัยรุ่นเขาจะใช้คำตัวนี้ซึ่งจะ je suis calme นะคะความหมายง่ายๆเลยก็คือคำว่ากล้ามคืออะไรสงบ je suis enสำหรับสำนวนต่อไปก็จะเป็นสำนวนสุดท้ายแล้วนะคะ se taper des barres นะคะ se taper des barres มีความหมายว่าอะไรอย่างเช่น je me suis tapé des barres หมายความว่าอะไรหมายความว่าหัวเราะนะคะแบบขำมากนะคะขำมากขำแบบคือความหมายว่าเราหัวเราะจนขำมากจนตู้โยนจนอะไรประมาณนี้เอาง่ายๆแล้วกันว่าถ้ามีเราได้ยินคนใช้สำนวนว่า se taper des barres je me tape des barres แปลว่าเราขำมาก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 เลยค่ะแล้วค่ะวันนี้ก็มี4สำนวนมาฝากนะคะซึ่งหวังว่าทุกคนคงจะได้ความรับได้รับความรู้ไม่มากก็น้อยนะคะจากสำหรับวันนี้นะคะแล้วก็ถ้ามีเวลาว่างอย่างไรครูก็จะมาทำวิดีโออย่างนี้ให้อีกสอนเต็ม7วันเนี่ยคือ7วันมีสอนหมดเลยนะคะเสาร์อาทิตย์ก็ไม่ได้หยุดนะคะดังนั้นก็คือนอกจากนักเรียนลานักเรียนหยุดหรือมีการเปลี่ยนตารางปุ๊บเนี่ยจะมีเวลาว่างมาทำวิดีโออย่างนี้ให้ความรู้อย่างนี้ให้กับทุกท่านหรือผู้เรียนฝรั่งเศสทุกท่านที่ติดตามYouTube ของฝรั่งเศสง่ายวอยนะคะหากชอบใจก็ช่วยกดตามกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกดทุกอย่างที่กดได้กดให้หมดเลยนะคะราคาสำหรับนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะ Je vous laisse au revoir et bonjour à tous et à bientôt